อเคสวัสดีครับวันนี้ก็พอดีมีเจ้าชามใหม่ๆนั่นเองพอดีสั่งจากเว็บมานะครับก็เป็นชามเจ้าฟอร์ซ่านะครับจากสำนักนี่เลยขึ้นรูปโอเคก็จากสำนักนี้นะครับเดี๋ยวรักอะไรวะเป็ดดำนะเป็ดดำพอดีลืมเป็ดดำเป็ดดำรักแบกอะไรสักอย่างนี่แหละนะโหดแบบไม่ประนีใครนะครับเขารับประกันความแรงหรือเปล่าใช่ไหมรับประกันความพึงพอใจนะครับซื้อที่ไหนล่ะครับอันนี้ผมซื้อจากLazada นะครับพอดีไปเปิดเจอปุ๊บเอ้าแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์แต่ของ Forza ไม่มีคอมเมนต์นะครับแต่พอไปดูพวกคิกพวก PCX ที่เขาขายนะครับมีแต่คนบอกโอ้ดีจริงแล้วก็ถูกใจลูกค้าถูกใจกันทุกคนนะส่วนฝั่งใบพัดผมไม่มั่นใจว่าตรงนี้เขากึ่งล้างหรือเปล่าน่าจะล้างเนาะดูแล้วมันเรียบผิดปกติน่าจะล้างตรงนี้ด้วยนะล้างไปพัดออกไปนิดนึงแล้วก็กดไปเนี่ยฮะกดไปประมาณนี้เนาะผมไม่มีเวอร์เนียร์นะแต่ดูจากสายตาน่าจะมินกว่านะครับมินกว่ากดตรงนี้ลงไปหน้านี้ก็กดลงไปแต่สูตรเขาไม่รู้เราเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับองศาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจแล้วก็ล้างตรงนี้ออกไม่ก็ลงว่องดีนะครับเนี่ยขึ้นมาดีใช้ได้เลยเดี๋ยวเป็นการเรียนไม่ได้เลยทุกคนได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปกันหน่อยเจ้าตอนนี้ผมใส่ชามใหม่แล้วชามแต่งไปแล้ว แล้วก็เม็ด16กรัม6เม็ดเนาะจะมีแค่นั้นครับแล้วก็ตะกี้ตอนประกอบเห็นน็อตตัวนี้คลายมาหน่อยครับไขไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะตรงนี้มีสนิมนิดนึงเดี๋ยวจะใส่น้ำมันช่วยเข้าไปก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวแต่ลองเนาะเดี๋ยวลองไว้เจอกันคลิปที่ผมขี่เนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผลสรุปยังไงก็ไว้ติดตามคลิปหน้านะครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนใส่แล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแล้วก็อยากรู้เหมือนกันผมก็อยากรู้เนี่ยเดี๋ยวรอไปขี่พร้อมกันวันนี้ก็ดึกแล้วขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายโอเคครับ
นี้วันที่สองของการลองชามใหม่เนาะวันแรกนะครับเป็นการไล่เม็ด19 3เม็ด16 3เม็ดวันนี้เป็นวันที่2จะไล่เม็ด16 6เม็ดนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นวันนี้พอดีไปซื้อเครื่องมือมาใหม่เนาะที่จริงก็ไม่ได้อะไรหรอกก็พอดีพวกหกเหลี่ยมอะไรพวกเนี้ยผมเอาไปไว้บ้านใหม่เนาะเครื่องมือที่ร้านก็เลยไม่มีก็เลยซื้อมาไว้ที่นี่จะไม่ต้องขนไปขนมานะก็จะหลักๆผมก็ใช้หกเหลี่ยมแล้วก็ชุดบล็อกจิ๋วแค่นี้แหละแล้วก็ชุดบล็อกไฟฟ้าผมก็ยังเอาไว้ที่นี่อยู่ตัวนี้แล้วก็มีบล็อกเบอร์14ที่ซื้อลูกแยกมาอย่างนี้นะครับเอาไว้รื้อรถเท่านี้ก็รื้อชุดข้างได้แล้วแหละโอเคก็แกะออกมาแล้วนะครับผมสงสัยครับเนี่ยชามผมขึ้นมีดสุดนะครับจะให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยชามขึ้นแค่นี้เองทำไมชามผมขึ้นไม่ถึงนี่นะถึงว่าทำไมวิ่งตันอยู่ที่140ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้คืออะไรอ่ะเหลือเยอะมากอ่ะเหลือเกิน2มิลอีกอ่ะแสดงว่าต้องใส่เม็ดเบาแล้วเนี่ยเป็นไปได้นะชามขึ้นไม่สุดโอเคเดี๋ยวจะลองใส่เม็ดเบาดูเนี่ยครับดูฮะชามขึ้นไม่สุดนะฮะจะเห็นไหมเนี่ยดูรอยฮะชามขึ้นแค่นี้เองโหเหลือชามเดิมๆยังขึ้นถึงนี่นะนี่โหเหลือ3มิล4มิลได้อะโหทำไมเยอะจังทำไมชามขึ้นไม่สุดวะโอเคครับผมก็ได้ทำการใส่ไปแล้วนะเป็น16กรัม6เม็ดแต่คราวนี้พอดีไม่ได้เปิดกล่องดูนานแล้วที่เราทำไว้ดูซะหน่อยนะครับนี่โอ้ยังเอี่ยมสะอาดดีนะครับใช้ได้เลยยังไม่สกปรกเลยนะแข็งแรงดีไม่มีหลุดโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปที่ขี่เนาะโอเคครับ